จะได้ไม่เป็นผลแห่งกรรมอีกต่อไปลูกนะทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปก็ดับตามวางตามสว่างสวยตามจบตามยุติตามนะบูชาต่อองค์คุณทั้งหลายอย่างนี้นะดังนั้นการที่เกิดก่อบารมีแล้วนะกับการที่ได้ให้เสียสละหรือว่าต่อสังคมต่อศาสนาต่อคุณรัตนตรัยต่อนักบวชต่อองค์มหาบารมีต่อเทพเทวานะเหล่าพรหมผู้มีวาสนาบารมีจะหมู่หนึ่งเราใดก็ตามทีควรจะแชร์บารมีแบ่งปันสู่สังสวัสให้มากอุทิศบารมีให้บ่อยจะได้ไม่ตกที่นั่งลำบากนั่งนอนสวยผลแห่งกรรมดีกรรมไม่ดีอยู่ไม่ใช่นะการที่หนูตัวหนึ่งมันตกอยู่ในถังข้าวสารเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะมันขาดอิสรภาพชีวิตมันก็วนอยู่แค่ในถัง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 มันก็คิดว่ามีอยู่มีกินมีอยู่มีกินมีมันก็ออกไม่ได้จากถังนะตายคาถังในที่สุดในขณะที่โลกกว้างสังสารวัฏกว้างอะไรๆที่ยังไม่แตกฉานยังไม่รับรู้อีกมากมายมหาศาลทําไปทํามาก็เลยกลายเป็นเหมือนว่าล้าหลังและในที่สุดก็กลายเป็นว่าอ่อนแอต่อสังสารวัฏอ่อนแอต่อสรรพสิ่งงงไปหมดสงสัยไปหมดลังเลไปหมดไอ้นั่นก็ลังเลไอ้นี่ก็งงงวยเหมือนกับว่าตัวเองมันไม่ออกจากตัวเองสักทีก็เปิดออกแต่ละทีแต่ละครั้งก็ตื่นไปหมดนั่นนี่โน่นตื่นไปหมดตื่นตูมตื่นตูมตื่นตูมกลายเป็นว่าราชาล้าหลังต่อความเป็นจริงนะนั้นแต่นั้นก็ให้แชร์วาสนาบารมีก็เหมือนกับเหล่าเทพเทวาที่จะจุติอยู่ในชั้นบนอย่างนี้นะนั่งนอนเสวยผลจากบุญกุศลที่ทำมาสร้างมาอายุรกรรมในการเสวยผลแห่งบุญแต่ละชั้นแต่ละภูมิก็ยาวนานและเกิดบางทีถ้าไม่รู้จักแบ่งปันบารมีให้ไปมันก็เหมือนก็ตกถังข้าวสารนั่นแหละอยู่แต่ในถังอยู่ในถังไอ้สารละเอียดชั้นภูมิมันก็มีตั้งมากมายมหาศาลนั่นแหละแล้วก็มัวคาแต่อยู่ในถังในถังแล้วก็ไม่อะละไม่กว้างขวางไปก็ยังอ่อนแอต่อโลกภาษาอ่อนแอต่อระบบโลกสัมผัสนั่นแหละจะไม่คุ้นเคยกับภูมิอื่นชั้นอื่นเราต้องเปิดกว้างให้บารมีให้วาสนาไปมันจะได้ออกจากการหลงสวยผลแห่งกรรมเฉพาะตนไปไม่ว่าแต่ละภูมิแต่ละชั้นแต่ละหมู่แต่เหล่าแต่ละที่แต่ละทางมันจะได้ออกกว้างขวางออกจากการหลงสวยผลเฉพาะตนไปในแต่ละอย่างแต่ละเรื่องทุกสิ่งอย่างมันคือความไม่ยึดติดไงไม่ว่าอะไรๆก็ตัดสรู้ว่าให้หมดแล้วนะมันไม่ใช่สิ่งยึดสิ่งติดแต่ทำไมจึงอยู่แค่นี้อยู่แค่นั้นแค่นี้แค่นั้นแค่นู้นมัวแต่แค่อะไรอยู่แค่ตัวเองแค่รอบๆตัวไม่กว้างไปกว่านี้อีกแล้วหรือนะนั้นให้สว่างยิ่งกว่าสิ่งนี้ให้มันไล่ขอบเขตออกจากสิ่งนี้ต่อไปออกอีกนะเตือนออกพร่องออกไปถ้ามันคาด้วยผลก็ให้อุทิศผลไปด้วยนะจะได้เป็นการสละละวางไปในตัวด้วยอุทิศผลไปด้วยจะได้ไม่หลงติดในผลยิ่งให้มาเยอะก็ต้องอุทิศเยอะหน่อยนะไม่หยุดยั้งในการอุทิศในการให้เสียสละมาเยอะก็ต้องยิ่งแผ่บารมีออกไปเยอะหน่อยจะได้ไม่มาตกค้างอยู่ในตัวเองนะนั่นแหละโปรดสัตว์ไปอย่างนี้